อาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนต์จันทบุรีจัดการแถลงข่าวเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นหนึ่งในมรรคศักดิ์สิทธิ์พร้อมชมการแสดงจำลองเหตุการณ์พระทรมานของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6เมษายน2555ค่ะเมื่อเย็นวันนี้ที่อาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนต์จันทบุรีตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีบาทหลวงอันเดชัยเผือกผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนต์จันทบุรีพร้อมด้วยทีมงานนักแสดงฝ่ายเสื้อผ้าและผู้กำกับการแสดงที่เป็นชาวคริสตจักรในชุมชนชาวคริสต์จังหวัดจันทบุรีได้จัดการแถลงข่าวเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นหนึ่งในมรรคศักดิ์สิทธิ์พร้อมชมการแสดงจำลองเหตุการณ์พระทรมานของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6เมษายน2555เวลา 19:00 น.อาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนต์จันทบุรีเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ถ่ายทอดมรรคศักดิ์สิทธิ์ให้มีชีวิตโดยการจำลองเหตุการณ์พระทรมานของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คริสต์ศาสนิกชนร่วมระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เจ้าองค์ศาสดาของศาสนาคริสต์ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และการเดินทางกางเขน14ภาคซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญ14เหตุการณ์ในวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าถูกตรึงด้วยไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนการจำลองเหตุการณ์พระทรมานของพระเยซูคริสต์เจ้าเกิดจากพลังแห่งความศรัทธาของชุมชนความเชื่อแห่งอาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนต์จันทบุรีตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2002ได้เติบโตและสืบเนื่องมาจนปัจจุบันมีคริสตชนกว่า 4,000 คนมาร่วมในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ทั้งนี้ในวันศุกร์ที่6เมษายน2555ในเวลา 19:00 น.โดยจุดเริ่มต้นฉากแรกจากอารามคาแมลจากจำนวน15ฉากตั้งแต่พระเยซูถูกจับกุมตัวและถูกสวมใส่มงกุฎน้ำก่อนที่จะตรึงด้วยไม้กางเขนมุ่งสู่อาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนต์จันทบุรีผ่านชุมชนบ้านเรือนของคริสตชนที่มีฉากต่างๆประกอบเป็นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรท่ามกลางเสียงภาวนาและน้ำตาแห่งความเศร้าโศกจากชุมชนชาวคริสต์ตลอดสองข้างทางทำให้เสมือนอยู่ร่วมในเหตุการณ์จริงและการแสดงจะถูกถ่ายทอดโดยผู้แสดงจำลองเหตุการณ์พระทรมานของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นคริสตชนในชุมชนกว่า200คนค่ะ